ต่คุณผู้ชมเชื่อว่าหลายคนคงแบบว่าไปทานอาหารกันแบบตามร้านอาหารตามสั่งกันบ่อยนะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเมนูที่เราจะเห็นกันแบบบ่อยมากๆเลยเนี่ยก็คือพวกผัดกระเพราข้าวผัดผัดพริกแกงใช่ไหมกู๊ดใช่ค่ะแล้วยิ่งผัดพริกแกงนะคะบอกเลยว่ายอดนิยมมากๆยิ่งบางทีเนี่ยบางคนอยากทานอะไรที่มันแบบเผ็ดร้อนถึงใจก็ต้องนี่ข้าวผัดพริกแกงค่ะแต่ว่าวันนี้นะคะคุณผู้ชมเรามาลองอะไรใหม่ๆกันดีไหมคะแทนที่จะเป็นพริกแกงหมูพริกแกงเนื้อพริกแกงไก่นะคะมาลองทำข้าวผัดพริกแกงทูน่ากันค่ะเพราะว่าจะทานอาหารทั้งทีใช่ไหมคะอร่อยแล้วก็ต้องมีประโยชน์จากปลาทูน่ากันด้วยค่ะมาค่ะเรามาดูวิธีการทำค่ะง่ายทำเองได้ค่ะวิธีการขั้นตอนแรกเลยอ้าวเราจะทำข้าวผัดพริกแกงเราก็ต้องมีพริกแกงค่ะถูกต้องค่ะพริกแห้งนะคะค่ะอย่างแรกเลยใส่ไปก่อนค่ะแล้วก็เกลือด้วยค่ะใช่ค่ะถ้าเราใส่เกลือเข้าไปนะคะมันทำให้พริกแห้งเนี่ยสามารถโขลกได้ง่ายขึ้นเคล็ดลับนะคะใช่ค่ะส่วนของการผัดกันค่ะใช่ค่ะเริ่มต้นง่ายๆเลยค่ะก็จากการผัดพริกแกงก่อนที่เราเพิ่งตำสดสักกี้เลยจำได้ไหมพริกแกงเริ่มส่งกลิ่นหอมแล้วนะคะต่อมาเลยค่ะอย่างที่บอกไปวันนี้เปลี่ยนบรรยากาศเนาะแทนที่จะเป็นพริกแกงหมูพริกแกงไก่นะคะวันนี้เราเป็นพริกแกงปลาทูน่าโอ้ได้ประโยชน์แล้วก็ได้อร่อยด้วยนะคะคุณผู้ชมข้าวผัดพริกแกงเนี่ยนะคะคุณผู้ชมจริงๆแล้วเนี่ยมันอาจจะเป็นเมนูที่เราเห็นกันอยู่ทั่วไปเนาะแต่วันนี้อะค่ะเราลองมาให้ทุกคนเนี่ยได้เห็นแล้วว่ามันเอามาประยุกต์ได้หลายอย่างมากผัดพริกแกงกับทูน่านะคะทานแล้วเนี่ยอร่อยมากๆเพราะว่าตัวพริกแกงเนี่ยมันซึมเข้าไปในตัวของเนื้อทูน่าใช่เราด้วยความที่ทูน่าเนี่ยมันมีความหวานอยู่ด้วยค่ะมันมีความนุ่มความฉ่ำอยู่พอเจอพริกแกงเข้าไปปุ๊บเอามาผัดกับข้าวเนี่ยโอ้โหฟินเลยค่ะร้อนๆนี่คือแบบมากเลยค่ะนี่อีกสักตัวนึงนะโอ้โหใช่แล้วจริงๆอยากจะบอกว่าการที่เราเนี่ยทานอาหารอร่อยแล้วก็ควรทานอาหารที่มีประโยชน์กับร่างกายด้วยใช่ค่ะแต่ปลาทูน่าเนี่ยนะคะที่เราตั้งใจเอามาใส่กับผัดพริกแกงวันนี้ก็เพราะว่าเขามีโอเมก้า3ช่วยในเรื่องของการบำรุงสมองบำรุงสายตาผิวพรรณดีด้วยนะคะแล้วก็ใครที่อยากจะลดความอ้วนเนี่ยเขาบอกว่าทูน่าเนี่ยทานเป็นประจำจะช่วยได้ค่ะทำให้อิ่มไม่หิวนั่นเองค่ะก็เป็นอีกหนึ่งเมนูนึงที่น่าทานมากๆนะคะใช่ค่ะก็ต้องขอบคุณผลิตภัณฑ์ดีๆนะคะจากไทยยูเนียนค่ะใช่แล้วค่ะลองไปทำกันดูนะคะคุณผู้ชมเมนูนี้